You like it down there? Let me be the judge of that. I'm tired of the same old faces, the same old thing. เฮ้ยนั่นมันไม่ใช่เสียงอาโนนี่ You like it down there? Let me be the judge of that. I am tired of the same old faces, the same old things. คือดูอยู่นี้คือหนังเรื่องแรกที่อาโนชวาร์ซเนเกอร์แสดงนะครับ Hercules in New York ปกติแล้วช่องผมเนี่ยจะทำเกี่ยวกับหนังสัตว์ประหลาดเนาะแต่ผมก็เป็นแฟนหนังอาโนชวาร์ซเนเกอร์และช่องอาร์ตเตอร์ทีปกติเองก็เป็นช่องที่เล่าเรื่องผมชอบนะครับและในเมื่อปกติช่วงนี้คลิปผมยอดวิวก็ต่ำเตี้ยเล่นดินอยู่แล้วผมก็เลยทำเรื่องผมชอบไปเลยแล้วกันเพราะงั้นในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าถึงประวัติภาพยนตร์แรกของอาร์โนชวาร์ซเนเกอร์ Hercules in New York เป็นภาพยนตร์อเมริกันแนวแฟนตาซีแอคชั่นคอมเมดี้รวมเลยเนาะออกฉายในปี1970กำกับโดยอาร์เธอร์อลันสเตลแมนเขียนบทโดยออเดวิสเบิร์กและที่ตลกก็คือหนังเนี่ยเผยแพร่ในโฮมวิดีโอโดยเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเรื่อง Hercules Ghost Bananas Bananas มาจากไหนเนี่ยเป็นหนังทุนต่ำที่ถ่ายทำด้วยงบประมาณ 300,000 ดอลลาร์เท่านั้นนะครับและถ่ายทำนอกสถานที่เกือบทั้งหมดจริงๆก็ทั้งหมดเลยแหละโดยเพราะเรื่องแบบคร่าวๆนะครับ Hercules แห่ง Olympus ที่อยู่ในแดน Olympus ที่โคตรจะโลว์บัดเจ็ตมากๆนะครับมันคือสวนสาธารณะดีๆนี่เองเขาก็ดูเหมือนเบื่อไงในแดน Olympus ที่แบบเจอผู้คนเดิมๆหน้าเดิมๆเขาก็เลยเหมือนแบบไปตำหนิซูสผู้เป็นพ่อของเขาบิดาของเขาว่าเอ้ยข้าอยากออกไปข้างนอกบ้างซูสก็บอกว่าเอ้ยข้างนอกอะโลกมนุษย์แบบมันไม่ดีหรอกเจ้าคงไม่ชอบแน่ๆเฮอร์คิวลิสนั้นก็พูดด้วยน้ำเสียงออสเตรียอย่างแข็งกระด้างมากๆว่าเอ้ยให้ข้าตัดสินใจเองข้าเบื่อผู้คนเดิมๆข้าเบื่ออะไรเดิมๆ Let me be the judge of that I am tired of the same old phrasesThe same old thing. ซึ่งตัวสุดเองตอนแรกก็ไม่ยอมหรอกแต่เฮอร์คิวลิสก็เหมือนแบบเริ่มเซาซีเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเหมือนทำตัวไม่สุภาพกับตัวซุสนะครับทำให้ซุสเนี่ยเกิดโกรธขึ้นมาอ่ะมึงอยากไปโลกมนุษย์นะใช่ไหมก็จัดให้นะครับก็เลยใช้สายฟ้าพลาสติกเนี่ยในประเทศเขาลงไปยังดินแดนมนุษย์เบื้องล่างและปัญหาคือด้วยความที่ร่างกายเฮอร์คิวลิสนั้นใหญ่โตบวกกับที่แกเนี่ยไม่ค่อยเรียนรู้หรือแบบยังไม่รู้เกี่ยวกับโลกมนุษย์มากนักเหมือนกับทอร์ในหนังมาร์เวลนะครับทำให้เขาเนี่ยค่อนข้างเข้าสังคมลำบากต่อมาเขาก็ได้เจอผู้ชายคนนึงที่ดูเป็นมิตรนะครับต่อมากลายเป็นเพื่อนกันชื่อเทสซี่และต่อมานะเฮอร์คิวลิสเนี่ยก็เหมือนเริ่มเรียนรู้การใช้ชีวิตบนโลกนี้แล้วกลายเป็นนักแบบปล้ำอาชีพที่ประสบความสำเร็จนะครับและแน่นอนว่ามันก็มีฉากมีมในตำนานนะครับที่รู้ทำไมจู่ก็มีคนใช้มีมอาร์โนวิ่งกันนะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องราวคร่าวๆของเฮอร์คิวลิสในนิวยอร์กโดยในงานโปรดักชันนะครับอย่างที่บอกไป Hercules in New York เป็นการแสดงเดบิวต์ครั้งแรกของอาร์โนชวาร์ซเนเกอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีอายุเพียง22ปีโดยช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาเพิ่งมาใส่ในลอสแองเจลิสนะครับโดยหารายได้ด้วยการดำเนินธุรกิจก่ออิฐร่วมกับเพื่อนนักออกกายชื่อดังเหมือนกันฟรังโกโคลัมบูนะครับปอลฟรังโกโคลัมบูนั้นเขาก็ไปเป็นซันแมนในหนังอาร์โนหลายเรื่องนะครับรวมถึงในหนังคนเล็กภาคแรกด้วยที่ตัวฟรังโกเนี่ยรับบทเป็นเทอร์มิเนเตอร์ในโลกอนาคตนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องฝึกยกน้ำหนักและเขาเริ่มการแข่งขันพอกกายในลอสแองเจลิสด้วยด้วยความที่อาร์โนเนี่ยเป็นคนมุ่งมั่นมากๆนะครับคือนอกจากเขาเนี่ยอยากจะไปสุดยอดในพอกกายเนี่ยเขาก็มีความสนใจอยากจะเป็นนักแสดงด้วยนะครับโดยเขาเนี่ยมีไอดอลคือเลดพาร์คซึ่งเป็นเพื่อนและไอดอลของเขานะครับตัวเลดพาร์คเนี่ยก็เป็นนักพอกกายที่ประสบความสำเร็จและเคยแสดงหนังซีรีส์เรื่องเฮอร์คิวลิสซึ่งเป็นซีรีส์วัชอิตาลีนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จประมาณนึงคืออาร์โนเนี่ยอยากเป็นแบบเลดพาร์คมากๆนะครับนอกจากเป็นหนังเรื่องแรกที่อาร์โนแสดงเนี่ยก็ยังเป็นการกำกับเรื่องแรกของอาร์เธอร์อาลันสเตลแมนด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยทำหนังใหญ่มาก่อนนี่ก็มาถือเป็นหนังใหญ่นะแต่คือเขาเคยทำเป็นพวกละครขนาดเล็กๆมาก่อนนะครับโดยหนังนี้ที่บอกไปใช้งบ 300,000 เหรียญก็ถือว่าทุนต่ำประมาณนึงและถ่ายทำในสถานที่จริงทั้งหมดในนิวยอร์กซิตี้และบางฉากเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนมากแต่พวกเขาก็ถ่ายทำอยู่ดีนะครับในฉากที่ตัวอาร์โนหรือเฮอร์คิวลิสเนี่ยขับรถม้าอยู่กลางนิวยอร์กซึ่งฉันเนี่ยพวกเขาถ่ายทำแบบกองโจรโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเพราะเป็นไงก็ต้องปิดถนนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเนาะและด้วยความที่อาร์โนยังไร้ประสบการณ์มากๆนะครับและอย่างนึงคือนักแสดงนำสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครกล้ามโตกันหรอกอาร์โนก็ต้องมาเชิญกับจะเรียกว่าไงนะคำดูถูกพอสมควรนะครับอีกอย่างนึงคือชื่อเขาด้วยและด้วยความที่ชวาร์ซเนเกอร์เนี่ยทางบริษัทกลัวว่าคนดูหรือคนอ่านโปสเตอร์จะไม่เข้าใจว่าเขาอ่านชื่อว่ายังไงนะครับนามสกุลก็ยาวออกเสียงก็ยากและบังเอิญในหนังอันนี้เนี่ยมีนักแสดงที่ชื่อเหมือนกันนะครับนั่นคืออาร์โนสแตงเขาก็เลยเปลี่ยนนามสกุลให้มันดูคล้ายๆกันนะครับนั่นคืออาร์โนสแตงและอาร์โนสตรอง
คือเปลี่ยนอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์เป็นอาร์โนลด์สลองเฉยเลยนะครับในช่วงการถ่ายทำเริ่มต้นเนี่ยนอกจากอาร์โนลด์จะต้องมาเล่นหนังเนี่ยก็เพิ่งได้ที่1จากการแข่งขันมิสเตอร์ยูนิเวิร์สด้วยนะครับทั้งระดับมืออาชีพแล้วก็สมัครเล่นนั่นทำให้เขาเนี่ยทั้งเล่นหนังไปด้วยต้องแข่งพอกายไปด้วยนะครับซึ่งอาชีพพอกายอาร์โนลด์ตอนนั้นก็ถือว่ารุ่งโรจน์มากๆเพราะหลังจากหนังถ่ายทำจบเนี่ยเขาก็สามารถคว้าตำแหน่งมิสเตอร์ยูนิเวิร์สอีกครั้งโดยเอาชนะไอดอลของเขาเลย์พาร์คได้ด้วยนะครับและต่อมากีฬาพอกายเนี่ยจึงได้อัปเกรดขึ้นกลายเป็นมิสเตอร์โอลิมเปียและอาร์โนลด์เนี่ยเท่าที่จำได้คือได้ไป7ครั้งเลยนะครับและสิ่งตลกอย่างนึงก็คือในตอนต้นคลิปถ้าใครจำได้ก็เห็นว่ามีการพากย์เสียงทับอาร์โนลด์ด้วยนะครับเพราะด้วยความที่ในตอนนั้นอาร์โนลด์เพิ่งย้ายมาอยู่ในอเมริกาแกเป็นคนออสเตรียใช่ไหมสำเนียงแกเนี่ยแกยังพูดอังกฤษไม่คล่องเลยนะครับสับบางสับแกไม่รู้ซ้ำดังนั้นในการแสดงเนี่ยแกจึงไม่รู้ซ้ำว่าไอ้บทที่แกอ่านเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับจึงแปลที่แกเล่นได้โคตรแข็งคือปกติแกก็เล่นแข็งอยู่แล้วอะแต่เรื่องแรกนี่คือโคตรจะแข็งกระด้างเลยนะครับและสำเนียงแกมันไม่ได้สุดๆอะน่าจะไม่บทภาคทั้งหมดเนี่ยจึงต้องมีการภาคทับใหม่โดยนักแสดงคนอื่นนะครับและทำให้เสียงตัวต้นฉบับนั้นหายไปพักใหญ่นะครับจนถ้ามีการมาบูรณะเสียงต้นฉบับอีกครั้งในเวอร์ชัน DVD และกลายเป็นเวอร์ชันที่คนชอบมากๆนะครับเพราะว่ามันดูตลกคือเราฟังเขาพูดไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่มันตลกดีกับสำเนียงอาร์โนในสมัยนู่นนะครับแน่นอนผลตอบรับของเฮอร์คิวลิสอินนิวยอร์กนั่นคือหายนะมากๆนะครับหรือว่าเป็นการเปิดตัวที่ไม่สวยเท่าไหร่ในจุดเริ่มต้นอาชีพการแสดงของอาร์โนชวาร์ซเนเกอร์เนาะก็เข้าใจได้แหละว่าแกได้ประสบการณ์นะครับพอแกอยากเป็นนักแสดงอะบทอะไรที่แกพร้อมรับแกก็รับหมดอีกอย่างยุคสมัยเนี่ยดารากล้ามโตแบบอาร์โนเนี่ยมันไม่มีนะครับดารากล้ามโตเนี่ยเพิ่งจะมาบูมยุค80ในขณะยุค60-70เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นอาร์โนก็ต้องดิ้นรนอยู่นานพอสมควรนะครับโจ้ตั้งเขาเจอบทที่ใช่และมันเข้ากับสรีระเขาด้วยในหนังโคแนนเดอะบาร์บาเรียนนั่นเองแล้วก็แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการในหนังเดอะเทอร์มิเนเตอร์และทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ยุค80และ90นะครับแล้วกลายเป็นดาราคุ้มตัวของผมด้วยนี่ว่าผมดูอาร์โนเล่นมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมก็เลยสนใจว่าเฮอร์คิวลิสอินนิวยอร์กนั้นมันแย่แค่ไหนพอรู้เลยว่ามันแย่ซึ่งมันก็จะเรียกแบบหยาบก็คือมันเป็นหนังเฮี้ยจนฮานะครับเป็นหนังทุนต่ำด้วยสำเนียงอาร์โนก็ตลกดีด้วยฉากอาร์โนสู้กับหมียังจำได้ดีนะครับมันคือคนสวมชุดหมีและที่เจ๋งที่สุดคือมีกอซิลล่าปรากฏตัวในเรื่องด้วยนะครับแต่โผล่เป็นโปสเตอร์มันเป็นช็อตที่อาร์โนเนี่ยเหมือนไปเดทกับตัวนางเอกนะครับและแกเจอโปสเตอร์เฮอร์คิวลิสไงแล้วแกมันโกรธไงว่าเฮอร์คิวลิสที่เห็นในโปสเตอร์มันดูไม่ล่ำเหมือนที่แกเป็นไงครับแกก็ถอดเสื้อโชว์เราเจ๋งว่าในโปสเตอร์เฮอร์คิวลิสเนี่ยมันมีกอซิลล่าโผล่มาด้วยนะครับซึ่งมันเป็นโปสเตอร์กอซิลล่าที่ตัดแปะน่าจะมาจาก Invasion of Astro Monster นะครับก็ถือเป็นอะไรที่น่าสนใจเนาะมีตัวกอซิลล่าปรากฏตัวในหนังห่วยเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้เกี่ยวกับประวัติหนัง Hercules in New York แล้วท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบนี้กดไลค์กดแชร์กดแชร์กันได้ช่อง YouTube ผมเนี่ยมีระบบ Early Access นะครับสมัครสมาชิกรายเดือนท่านจะชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับ50บาทต่อเดือนก็ขอบคุณท่านที่ติดตามกันมานะครับสมัครกันมานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อสนับสนุนช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ